อันนี้ก็ถามน่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นคำถามจากคุณผู้หญิงอายุ50ปีค่ะถามมาว่าถ้ามีอะไรกับแฟนโดยที่ไม่ได้คุมกำเนิดเนี่ยจะท้องไหมอะไรที่รังไข่ยังทำงานก็ท้องได้นะคะเดิมเนี่ยชมรีตอนที่มาทำงานที่นี่ใหม่ๆที่พิจิตรใหม่ๆเนาะบอกคุณผู้หญิงบอกว่าคุมกำเนิดถึง49ปีก็พอเพราะว่าทั่วไปอายุใบทองก็คือหมดประจำเดือน48ถึง51เราก็บอกว่าคุมถึง49ปีก็พอเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ55ท้องอ๋อค่ะหลังจากนั้นก็ให้คุมกำเนิดต้องอายุเลยการหมดประจำเดือนคือ51และคนไหนยังมีประจำเดือนอยู่เรื่อยก็คุมกำเนิดต่อนะคะดังนั้นสรุปว่า50ตามธรรมชาติไม่ท้องค่ะท้องยากเพราะไข่นะคะรังไข่ไม่ทำงานแล้วแต่ว่ามีบังเอิญบางคนบางมีคนที่ไข่ตกเนี่ยสามารถท้องได้ดังนั้นอายุ50ปียังไม่หมดประจำเดือนคือไม่ได้คุมกำเนิดวิธีใดเลยแต่ประจำเดือนยังมาดีต้องคุมกำเนิดนะคะแต่ขณะเดียวกันอายุ50ปีไม่ได้คุมกำเนิดวิธีใดเลยแต่หมดประจำเดือนไปแล้ว1ปีนั่นแสดงว่าหมดประจำเดือนแล้วไม่ต้องตรวจฮอร์โมนเลยค่ะถ้าอายุ48ถึง51แล้วประจำเดือนไม่มา1ปีต่อเนื่องกันถือว่าคุณหมดประจำเดือนโดยธรรมชาติแล้วนะคะหมายถึงประจำเดือนหมดโดยที่ไม่ได้กินยาคุมฉีดยาคุมหรือใช้ฮอร์โมนต่างๆนะคะก็เรียกว่าประจำเดือนแล้วนะคะการไม่ได้ใช้หมดประจำเดือนของคุณผู้หญิงที่ไม่ต้องคุมกำเนิด1หมดประจำเดือนในวัย48ถึง51ต่อเนื่องกัน1ปีค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคุมกำเนิดนะคะ1ปีนี่หมายถึงว่าใน1ปีนี้คือประจำเดือนต้องไม่มาเลย3เดือนมานิดหน่อยหรือว่า4เดือนมานิดหน่อยอันนี้ไม่นับรวมใช่ไหมคะใช่ๆฉะนั้นคือต้องไม่มาสักนิดนะไม่ใช่ว่ามามันมาน้อยค่ะเพราะมาน้อยยังไข่ตกได้นะคะสรุปว่าเมื่อไหร่ไข่ไม่ตกหมดประจำเดือนโดยธรรมชาติไม่ท้องค่ะนะคะไม่แน่ใจคุมกำเนิดค่ะนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดน้องตังตอนโควิดมาใหม่ๆเนี่ยชมรีรีวิวงานวิจัยแนะนำว่าอย่ากลัวการตั้งครรภ์ในยุคโควิดคุณสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้แนะนำว่าให้โควิดมันพ้นไปก่อนไหม อีกสักปีนึงตั้งครรภ์ไหมเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะหญิงตั้งครรภ์เป็นคนที่เสี่ยงสูงในการติดโควิดคำว่าเสี่ยงสูงนั่นคือเวลาเป็นโควิดความเสี่ยงในติดโควิดเท่าๆกันแต่พอติดโควิดแล้วเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของแม่และลูกนะคะของแม่นั่นก็คือว่าคุณแม่มีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่าคนธรรมดาเนื่องจากระบบการหายใจของคุณแม่เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของออกสูงมาดันกระบังลมนะคะคุณแม่ต้องการออกซิเจนเยอะคือคนท้องนี่ไม่ต้องเป็นโควิดไม่ต้องเป็นอะไรก็เวลาหายใจต้องน้องต่างเคยจำได้ไหมมันเหนื่อยๆนะคุณว่ามันหายใจไม่ค่อยทั่วท้องบางทีค่ะสรุปว่ายุคโควิดนั้นถ้าไม่จำเป็นต้องท้องนะคะก็อย่าเพิ่งท้องนะคะเว้นไว้สักปีนึงแล้วก็นะคะคนท้องตอนนี้ทุกคนควรฉีดวัคซีนนะคะคือคนท้องเนี่ยพอเป็นปอดบวมก็จะโอกาสเข้า ICU สูงกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะหายใจไม่สะดวกการรักษาปัจจุบันรักษาโควิดเนี่ยจะต้องนอนท่าคว่ำหรือเรียกว่าโพสิชันเป็นเรื่องของตำราหรือวิชาการของแพทย์อายุรแพทย์ทางเชสนะคะทางปอดเนี่ยนะคะต้องนอนคว่ำทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นแต่คนท้องนอนคว่ำไม่ได้นะคะก็ทำให้การรักษามีปัญหาต้องดังนั้นคนท้องที่เป็นโควิดเนี่ยอาการก็หนักกว่าคนทั่วไปปัจจุบันมีการเสียชีวิตจากโควิด 1% นะคะคนที่ติดเชื้อแต่คนท้องเสียชีวิต 2-4% นะน้องต่างค่ะค่ะก็คือมีความเสี่ยงสูงไทยเราเสี่ยงสูง